สวัสดีครับพบกับรายการ DJ King Gamer ครับก็วันนี้เราก็หนีสตรีมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อาทิตย์ก่อนเราทิ้งค้างไว้ตรงนั้นหนังสือวันนี้เราก็มาดูกันเลยครับก่อนตอนอื่นนั้นเรานั่งรถไฟมาลงที่ศูนย์สี่กิจก่อนอันนี้ก็ต้องเดินไปขึ้นบันไดอยู่ไกลชิบหายเลยก็ต้องรอก่อนนะมันเดินยาวก็พอขึ้นมาปั๊บมันก็ต้องเดินเข้าประตูมันก็ต้องเสียเวลาเข้าไปอีกหลายนาทีเลยโซนข้างในไม่อยู่ลึกเกินมันไม่กี่กิโลหรอกแต่กูต้องเดินผ่านหลายโซนโซนแรกที่เราเดินผ่านคือไอห้องพวกบริษัททำงานพวกนี้งานรำคาญชิบหายเลยเนี่ยต้องเดินผ่านเสียเวลาก็เสียเวลาแล้วข้างหน้ามันก็เป็นจุดกดตังเดิมนะกดตู้กดน้ำอะไรอยู่เยอะเลยก็เดี๋ยวก็ไปดูโซนแรกกันเลยไอ้นี่โซนตรงเวทีประชาสัมพันธ์ก่อนก็เข้ามานะก็จะมีโซนประชาสัมพันธ์ที่แจกแผนที่เป็นหนังสือเลยโอ้โหแล้วก็จะมีร้านหนังสือของไอ้ห้วงกระทรวงเนี่ยแม่งอยู่ตรงเนี้ยกันทุกร้านเลยมาช่วงเช้านะเนี่ยแม่งมันปิดยังปิดกันอยู่เลยเนี่ยมาตั้งแต่10โมงเนี่ยแต่คนมารอนานเนี่ยโอ้โหเร็วมากไม่รู้ใครมานะวันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันไปก็ต่อมาเรื่อยๆเนี่ยแหละด้านหลังเวทีก็ร้านหนังสือของไอ้พวกกระทรวงเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ที่หน้าเบื่อสุดคือไอ้ตรงที่เดินไปสุดนี่แหละที่มีไปรษณีย์ไทยเนี่ยโอ้โหอะไรวะคิดค่ากล่องแม่งแพงชิบหายดีนะที่ไม่ได้ส่งไม่ได้ซื้อเยอะแบบต้องส่งกลับเข้าต่างจังหวัดเนี่ยแต่ที่ชอบมันนึงคือไอ้แอปอ่านหนังสือนี่แหละตรงนี้มีหนังสือขายดีอันนี้ก็มาตรงโซนไอ้บอร์ดเกมกับนิยายเลยตรงเนี้ยจำมันตรงที่หนึ่งว่ามันมีบอร์ดเกมให้เล่นแล้วก็มีสตูดิโอของอาจารย์อะไรรู้จำไม่ได้ที่ญี่ปุ่นที่ทำเกี่ยวกับแอนิเมชันของ Summoner War ก็มาดูได้นะแล้วก็หายรูปแชร์ได้ของรางวัลด้วยก็สนุกดีแล้วก็มีร้านอาหารแต่ตรงเนี้ยไฮไลท์เด็ดคืออยู่ตรงนี้ในตู้เกมสาวไอดอลเนี่ยที่โอ้โหน่ารักซะไม่มียืนรอกันเต็มเลยเนี่ยเมื่อวันแรกของงานพี่มาแล้วแต่เล่นน่ะโอ้โหคนหนึ่งนี่รอเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ตรงโซนสุดท้ายก่อนเข้าไปในบูธข้างในที่เป็นโซนโมเดลเลยคือโซนไรเดอร์เนี่ยก็โคตรอยากชอบมากเลยนะแต่คิดของแต่ยังไม่เปิดบูธไงต้องรอไปก่อนไอเนี่ยพอเข้ามาข้างในเนี่ยจะเจอบูธอะไรเยอะแยะที่เป็นการเสื้อผ้าโมเดลต่างๆแต่ที่ดูแล้วน่าชอบมากสุดคือร้านนี้มันมีสุ่มของรางวัลด้วยซื้อแค่290บาทสุ่มรางวัลอันเดียวรู้เราว่าจะได้โมเดลหรือตุ๊กตาเนี่ยไอ้ร้านที่มีโมเดลตรงนี้โคตรชอบเลยเดี๋ยวต่อมานั่นดูเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะเจอบูธชิงชูแต่ช่วงนี้นี่กำลังคิดอยู่กูตัดดีไหมกูพูดในนานด้วยนะตามจริงเนี่ยเดินไปอีกเรื่อยๆแต่ตรงนี้หนาแน่นสุดกว่าจะเดินออกมาได้ไม่ชนะใช่ปะดูสิว่ากูจะตัดไหมนั่นไงกูว่าแล้วกูก็ตัดตรงมาตรงนี้ก็บูธฟินิกเลยบูธฟินิกนี่คือคนเยอะจริงๆไม่เชื่อก็ต้องดูภาพตรงนี้เนี่ยต่อแถวจ่ายคิวโอ้โหคืออยากเข้าไปซื้อนะแต่ประเด็นคือเข้าไม่ได้พอเข้าได้ของหมดวุ่นวายจริงๆเดี๋ยวก็เดินไปไอ้อาคาร A เนี่ย
โซนที่น่าสนใจสุดเนี่ยมีอยู่แค่โซนด้านหลังเนี่ยไอที่เป็นไปลงห้องอาหารแล้วอ่ะแค่นี้มันก็น่าเบื่อแล้วอ่ะโซนด้านหน้ามันเป็นห้องหนังสือกับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยหนังสือเด็กมีน้อยโคตรน้อยเลยอ่ะเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยชิวๆชิวๆเดินไปเดินไปเอาเรื่อยๆแบบนี้จนน่าเบื่อก็แค่ประมาณนี้แหละโอ้โหแต่เดินไปเดินมาเนี่ยมีคนเริ่มสงสัยกูเนี่ยอยู่ด้านหลังแต่กูไม่ได้หายกูเลยต้องปิดกล้องเพราะว่าพอเราหันไปด้านหลังอีกทีอ้าวยามกูปิดกล้องเลยอันนี้โซนต่อมาเนี่ยเป็นโซนอยู่ข้างบนเป็นอยู่ตรงอาคาร C2 อยู่ชั้น2โซนเนี่ยขายหนังสือเรียนส่วนใหญ่ซึ่งไปดูมาหลายเจ้ามากเลยบอกเลยว่าเดินแบบซอยเดียวหนังสือเรียงล้วนไม่มีนิยายเลยเดินไปเดินมาเนี่ยเดินเอาเดินเอากูซอยเนี้ยซอยเดียวที่กูไม่จะเข้าไม่เข้าอีกเลยเพราะวันที่17กูไม่ได้เข้าไปไงตรงโซนนี้กูไปอยู่แค่โซนอาคาร A ก็แค่นี้แหละเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่แถวเนี้ยหลายรอบเดินไกลมากข้างหน้าก็ดินเหล็กกับแม่ยังสืบแต่ตรงไอ้นี่โซนข้างล่างเป็นชั้นล่างและซีอาคารซีเหมือนกันโซนเนี้ยพี่ๆบอกเลยว่ามีนิยายมีการ์ตูนแต่มีของที่เด็กโอ้โหเมื่อก่อนใครเคยเล่นเกมเนี้ยจะรู้จักดีเลยเท่าแก่น้อยมีใครรู้จักไหมไอ้แผ่นซีดีที่โอ้โหกูบอกเลยกูยังจำได้เลยจนวันนี้เพราะกูก็ยังมีอยู่เลยเดี๋ยวดูประมาณท้ายๆอ่ะมันน่าจะมีอยู่ก็เดินไปเรื่อยๆจะเจอโซนหนังสืออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเดินไปเรื่อยๆมีหนังสือพวกเรียนนิดนึงแต่ตรงเนี้ยจะสบายใจกว่าเพราะว่ามันมีของไม่น่าสนใจเยอะเดินสบายไม่เสียตังค์ไม่แต่แดงเดียวด้วยไม่หยุดเบรกตรงเนี้ยจุดเดียวแต่มีแต่หยุดช่วงที่ขอเดินนี่แหละโอ้โหโหรมานจิตชิปหายเลยเนี่ยเดินไปเรื่อยๆไอเนี้ยโซนหนังสือพวกเกษตรก่อนที่จะถึงข้าวแก่น้อยอีกไม่กี่กิโลอีกไม่กี่ล็อกเองก็จะมีขายหนังสือโหมากเรื่อยๆแต่เป็นหนังสือไม่น่าสนใจอ่ะส่วนใหญ่ก็เรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ร้านเนี่ยขายข้าวแก่น้อยวางแผงอยู่ด้านหลังเทียบเลย90ลด 90%แทนว่าก่อนนี่เท่าไหร่ไม่รู้นะถ้าจำไม่ผิดมัน199ก็ลดไปเยอะอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยโซนเดินไปข้างหน้าจะเจอร้านนิยายเยอะขึ้นแล้วก็ร้านหนังสือแต่ข้างล่างเนี่ยจะมีจุดน่าสนใจอยู่ร้านเดียวของใครไม่รู้ที่ทำกาลิบเนี่ยน่ะข้างหน้านั่นแหละเดินไปมีตะโกนบอกก่อนด้วยนะขอแบงค์25ใบครับแรก100โอ้โหโคตรฮาเลยแม่ข้างหน้าไม่มีตังค์ทอนขอเยอะๆเลยอ่ะอันนี้ก็มาโซนของ C ของโซนเด็กเล่นนะเนี่ยเป็นโซนสุดท้ายที่พี่เดินเป็นโซนที่ไม่ค่อยน่าสนใจนะแต่ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงด้านหลังมี C1 บุ๊กกับอะไรไม่รู้อีกอันหนึ่งเป็นหนังสือเด็กส่วนใหญ่ตรงเนี้ยกับของเล่นเด็กเยอะแยะไปหมดก็มันเพียงเท่านี้แหละ
ก็อยากพยายามเดินหนังสือก็ไปได้นะจัดถึง28เนี่ยก็ไปเลือกซื้อหนังสือกันได้หรือเลือกซื้อของเล่นก็ได้แต่พวกการเกมไม่มีนะไปเดินสำรวจหมดนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกดติดตามเหมือนเดิมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย